วันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าจะลบแ c คเคา t s ์ซ s u n g งได้ยังไงอันนี้เราอยู่ในเครื่อง Samsung a m s u n ง A50 ผมว่าคำถามนี้น่าจะแบ่งออกเป็นสองประเด็นนะอันแรกก็คืออยากจะลบแ c คเคา t s ์ซัมซุงคือ User อร์เนวัตเวิของซัมซุงในเครื่องออกไปเฉยๆไม่มีอะไรแค่แค่แคลบออกไปด้วยเหตุผลคือ มันรีเซ็ตไม่ได้ก็โอยพี่อันนี้ต้องบอกว่าถ้าพี่คิดอย่างนี้เนี่ยนะผมว่านไม่น่าจะได้มั้งทำไมอ่ะ,อะเราไปดูเอาไปลบดูเอาไปลบดูกระด้มาเออวะเราเข้าไปในตั้งค่าอ่เราจะไปลบแอคเคา t s ์ซัมซุคือในเครื่องนี้จริงๆแล้วมีแอคเคา t s ์ซัมซุงมันก็ดีไปอย่างหนึ่งอยู่นะเออคุณจะใช้แก l a ซ y g ีก t ิฟได้ของฟรีของถูกของาเขามปเรื่อยๆอะไรเยี้ยนมันก็ดีคุณจะเอาออกไปทําไม เออแปลกใจอ่ะมาเมื่อเข้ามาแล้วเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างในรูดขึ้นไปข้ามบนโอเคแล้วเราก็ไปหาคําว่านี่บัญชีผู้ใช้ละก,การแบ็กอัพกดเข้าไปแล้วเราก็ไปกดคําว่าการจัดการบัญชีกดตรงนี้เราก็จะเห็นบัญชีนี่ซัมซุงแอคเคาท์เห็นไหมอันนี้เราผูกไว้กับอีเมลแอดเดสเลยนะอ่ะ <c oughs> <c oughs> กดเข้าไป เมื่อกดเข้าไปเขาก็จะมีให้คุณลบแอคเคา t เห็นไหมเนี่ยลบแอคเคา t อ่าลบแอคเคา t กดลบก็คือกดลบลบบัญชีนี้ออกจากเครื่องอะ่ะเออนะ mm hmm. เขาบอกว่าอา่าลบอะลบข้อความลดข้อมูลอะไรที่มันเกี่ยวกับของ s a m มซุงที่เขาเก็บไว้นะเอออันนี้ก่อนจะลบก็คิดก่อนด้วยนะทําไมอะ่ะ บางอย่างที่คุณอัพไว้บนคลาวของซัมซุงอ่ะอันนี้คุณคุณต้องถามตัวคุณเองด้วยคุณอัพอะไรบ้างกับซัมซุงบ้างเช่นรูปภาพเอ่ยไฟายวิดีโอเอ่ยหรือเอกสารอะไรที่จําเป็นอถ้าพี่จะลบก็เพียงควรจะโหลดให้เสร็จก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวจะแบบอ้าวเอาแล้วเอาแล้วจำแล้วพัดวนไม่ได้จบข่าวเลยโอเคอ่แล้วเรากดเราลองมากดลบแอคเคาท์เขาจะถามอะไรไหมอ่าเขาก็จะถามว่า จะลบลบโปรไฟล์ลายชื่อลบซัมซูงคลาวลบการค้นหาส่วนตัวจะถูกลบออกจากโทรศัพท์เครื่องนี้โอเคไหมอันนี้เขาเขียนว่าเขาจะลบออกจากโทรศัพท์เครื่องนี้เฉยๆนะไม่ได้ลบออกจากคลาวของเขาไม่ได้ลบออกจากเออไม่ได้ลบจากเขาวของเขาอะไม่ได้ไม่ลบจากจากจากของเขาอะเออนะอ่ะคุณลอล็อกอินเข้าใหม่มันก็กลับมานั่นแหละโอเคอ่ะ แล้วเรากดลงชื่อออกเราลองกดดูเอหนานี้เราบันทึกได้นี่นสงสัยไม่หายเลยอ่ะมันก็จะให้ลงชื่อออกก็คือลงชื่อออกเขาก็จะถามหารหัสผ่านนี่อ่านี่มันมันอยู่อย่างนี้นี่นี่คุณจะเออนะรีเซ็ตไม่ได้คุณก็ต้องใช้รหัสผ่าน คุณจะลบออกก็จะรหัสผ่านอยู่ดีนั่นแหละเออนี่ยประเด็นไปนอยู่ตรงนี้ที่จะบอกนะไม่ใช่อะไรเออถ้าถ้าประเด็นคือจะลบออกก็คือลบอย่างเงี้ยก็คุณกดรหัสผ่านปั๊บกดลบจบมันก็ออกจากเครื่องแล้วไม่มีปัญหาอะไรอ่าอันนี้อันนี้แบบหนึ่งแบบคําถามแรกก็คืออยากการีเทสโทรศัพท์มันติดแอคเคทาของซัมซุงจะลบออกอยังไงต้องมีรหัสผ่านยังไงไม่มีมันก็ไม่ให้คุณลบหรอกเพราะ คุณจะบอกว่าเราลืมรหหสผ่านอ่ะลืมรหหสผ่านมันก็กู้ได้มันก็กู้ได้อีเมลเห็นไหมอ่าจเคยว่ากันไปที่จะมาถามเรื่องนี้ค่มาถามนะถ้าถามก็จะทําให้ไม่ถามก็ไม่ทําโอเคกลับมาอีกแบบหนึ่งก็คือแค่อยากจะลบออกจากเครื่องไปเฉยๆก็ลอกจากเครื่องคุณก็ก่อคุณเสนอพัสดก็ลบออกไปแล้วอะอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งแบบสุดท้ายนี่คิดว่าคําถามเนี่ยมันกำกวมจริง ลบแอคเคานต์ซัมซุงคือหมายถึงจะยกเลิกอ่ายกเลิกแบบยกเลิกเลยแบบไม่มีไม่มียูสเซอร์เดมพาสเวิร์ดนี้อีกต่อไปในโลกอินเทอร์เน็ตคือยกเลิกแอคเคา t ์นี้ออกไปเลยนะทั้งเบรอร์โทรศัพท์เอออีเมลเอดเดรสเออท้าไมคุณคิดจะยกเลิกกับผมก็แปลกใจอยู่เออผมไม่เห็นนะวิธียกเลิกนี่ผมไม่เห็นนะพูดง่ายๆนะมันน่าจะมีนะแต่ว่าผมไม่เห็นไม,ไม่รู้ไม่รู้เข้าอย่างไงแต่อ่าแต,แต่แต่มีแต่มีข้อคิดให้ คุณลองคิดสิพ่้พให้บริการนะถ้าลูกค้าไม่เข้ามาใช้แอคเคาทน,นี้สักสักปีหรือสองปีเนียผมถามว่าพี่จะเก็บแอคเคาทน,นี้ไว้ไหมผมถามเลย <c oughs> คือคุณไม่เข้าใช้นานๆเนี่ยนะมันก็ลบไปเองโดยอัตโนมัติสำตวงก็ไม่เก็บให้มันเปลืองพื้นที่คลาวของเขาหรือว่าพื้นที่เก็บข้อมูลของเขาลอกอเขาเก็บไปทําไมลูกค้าไม่ใจอ่ะ พราะคงมีระยะเวลาผมไม่แน่ใจว่าทาทุงมีระยะเวลาแค่ไหนในการลบแอคเคา t ลูกค้านะอ่อแม้แต่อีเมลก็เธอเออคุณตั้งขึ้นมาคุณไม่เข้าไปใช้สักสักปีสปีผมว่ามันก็น่าจะน่าจะปิวปิว้วไป็นบางของบางอย่างเขาก็ลบออกเขาไปเก็บไว้เ,เกะกะรรอาจจะเข้าได้แต่ของไม่เหลือนะ่ะอะไรประมาณนั้นนะ่ะคือเหลือแค่นั้นก็พอมันจะได้เกะกะพื้นที่ในคลาวเข้าไงมันก็ไม่เป็นพืนที่เออคุณพื้นที่ในเกม เดี๋ยวนะพื้นที่เก็บข้อมูลในโลกอินเทอร์เนต็ตเนี่ยมันเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลที่มันต้องมีเป็นเซิร์ฟเวอร์เอาไว้นะพี่นะ,ะเข้าใจไหมมันต้องลงทุนนะมันเสียตุ้งเสียตังค์นะพี่มันไม่ใช่ไม่ใช่ฟรีนะจะบอกให้ในฐานะผู้ให้บริการนี่ต้องเสียตังค์นะเปิดไฟเลี้ยงมันเปิดแอร์เลี้ยงมันซื้อเซิร์ฟเวอร์ซื้อ Server. ซื้อ คืออะไรนะพวกเมมพวกเมมโมรีพวกฮาร์ดดิส์พวกอะไรพวกยัดใส่ให้มันให้มันมีพื้นที่เก็บข้อมูลไว้ลูกค้าคอยซัพพอร์ตไม่ให้ไม่ให้พื้นไม่ให,ไให้ไม่ให้ไฟล์ลูกค้ามันหายไปต้องคอยดูแลเอาใจใส่นี่มันต่างทางนั้นผมจะบอกให้มันต่างทางนั้นเลยเพราะอันนั้นเนี่ยกลับมานี่คำถามใหญ่กันยกเลิกแบบยกเลิกแอ c o เคาท์ไปเลยคือไม่มีไิ้คลิปแค่ไม่ใช้มันก็พอ <laughs> โอเคไหม ไม่ต้องลำบากไปทำไะทาให้วุ่นวายหรอกเขาเก็บไว้มันจะมีประโยชน์อะไรสักพักก็ลบไปเองเลยนั่งรูป,ปาภาพนั่งถ่ายวิดีโออะไรแต่ละในของเราและที่สำคัญเวลาล็อกอินมันมันยีไดโดยตัวห้เบอร์โทรศัพท์กับอีเมลใครจะเอาไปใช้ก็เบอร์โทรศัพท์อยู่กับเราอีเมลก็ของเราเันก็แล้วเขาจะเอาไปทําไม ไม่มีไม่มีสาระมันผมเข้าใจก็คือคุณเข้าใจไหมมันไม่มีสาระที่จะทําให้มันเหนื่อยให้มันลําบากเปล่าๆทำถ้าไปทําก็ทำซูงเดี๋ยวทำซูงก็จะทําทําไมที่จะลบสาระลบได้ผลอะไรไม่พอใจอะไรหรือเปล่าลูกค้ามีปัญหาอะไรในการใช้อะไรหรอโอ้ยเรื่องมันยาวแค่ไม่ใช้เลยจบง่ายกว่าเยอะผมจะบอกให้อ่าอันนี Ten ้เป็นคําตอบโอเคไหมน่าจะครอบคลุมนะนะทั้งเออนะเออทั้งเรื่องจะลบออกจากเครื่องแล้วก็ประเภทแบบจะรีเซ็ต เออถ้ารีเซ็ก็อีกเรื่องหนึ่งนะพี่นะอ่าปะมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ